สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้บ้านสวนลุงติ่งนำมาที่สวนโมกชยานะครับวันนี้มาฟังพระอาจารย์ให้ข้อคิดคติธรรมดีๆนะครับเคยนั่งลงก็ดูนั่งก็ไม่เคยได้มองเห็นไหมนั่งพับเพียบเลยที่มือสะอาดครับอันนี้เห็นรูปอะไรรูปกวางยืนอยู่ที่ริมสระน้ำกวางตัวนี้มันก็มองเห็นขาของตัวเองและเห็นเงาเขาของตัวเองด้วยมันเห็นขาบอกว่าขาฉันเปียกปากไม่สวยแต่เห็นเขาได้เป็นไงสวยงามมากมันแต่กิ่งก้านสาขาสวยงามตอนที่กำลังชื่นชมเขาและเปียกขาอยู่นั่นเองก็ได้ยินเสียงนายพรานออกมาจากชายป่ากวางก็ใช้ขาที่มันไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นี่แหละวิ่งหนีนายพรานไปพอวิ่งไปสักพักหนึ่งเข้าไปในป่าเถาวัลย์ก็ผ่านเขามันนายพรานตามมาทันก็ยิงกวางตายที่ด่านจบแล้วมีแค่นั้นเพราะสิ่งที่เราไม่ค่อยชอบก็เกลียดที่หน้ามันอยู่เนี้ยมันช่วยเรานั้นไว้ดีหลายอย่างแต่สิ่งที่เรารักเนี่ยมันทำให้เราถึงตายได้นี่เราเป็นทุกข์กับเรื่องที่เรารักเกิดขึ้นมาเป็นอย่างนั้นท่านสมัยบอกที่ไหนมีรักที่นั่นมีทุกข์ทุกข์โทมนัสทุกข์บัดขึ้นแท้จิตนั่นแหละให้คุณภาวนาว่าทุกข์ตังสรณังคัจฉามิแท้นี่ยังมีความหมายที่ลึกไปกว่านั้นอีกถามว่าระหว่างเขากับขาเนี่ยอันไหนมาก่อนขามาก่อนขามาพร้อมกับการเกิดแต่เขาที่เพิ่งงอกทีหลังต้องงอกทีหลังถามว่าเราพอเกิดมาแล้วมีอะไรงอกขึ้นมาบ้างตัวเราอวัยวะแขนขาไม่ใช่พอออกมาปุ๊บเป็นไงตอนแรกมันยังไม่มีมีเขาที่มันงอกขึ้นมาคืออะไรหนึ่งชื่อหนึ่งชื่อแท้ต่อไปยศตำแหน่งนั้นมันเริ่มแตกสิ่งเยอะแยะเลยทีนี้เห็นไหมแต่เราชอบมันไหมทั้งชื่อทั้งแท้ทั้งยศทั้งตำแหน่งชอบมันมากเลยแล้วเราเป็นทุกข์กับเรื่องอะไรเป็นทุกข์เพราะชื่อเป็นทุกข์เพราะยศเพราะตำแหน่งที่มันงอกมาทีหลังทั้งนั้นเลยเราถือว่าจริงไหมนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราอย่าได้งอกกับสิ่งที่มันงอกมาทีหลังจงรู้จักใช้มันแต่อย่าไปหลงมันอย่าทำให้เกิดทุกข์โทษเพราะชื่อยศตำแหน่งก็เอามาใช้ประโยชน์ได้แต่อย่าให้มันเป็นทุกข์เป็นโทษอย่าไปหลงเพราะเป็นเรื่องที่งอกขึ้นมาทีหลังทั้งนั้นสมมติขึ้นมาเห็นไหมเนี่ยนิทานเล็กๆแบบนี้อันนี้ที่อธิบายตอนหลังนี้อีสปไม่ได้แปลนะนี่พระอาจารย์แปลเองเข้าใจไหมคุ้มค่าเลยนะดูเรื่องนี้กำลังเกาะอยู่บนกิ่งไม้ในตาก็จ้องลงไปที่ในน้ำก็มีพระจันทร์เต็มดวงอยู่ในน้ำเป็นภาพพระจันทร์เต็มดวงลิงนี่มันอยากได้พระจันทร์เต็มดวงมาไว้เพราะว่าเดือนหนึ่งมีพระจันทร์เต็มดวงเพียงคืนเดียวลิงอยากให้มีพระจันทร์เต็มดวงทุกคืนมันอยากได้แต่มันไม่ยอมปล่อยมือมันจะได้ไหมเหมือนกับเราต้องการพ้นทุกข์แต่ยังกอดความรู้สึกว่าเป็นกูเป็นของกูไม่ยอมวางเราจะพ้นทุกข์ได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อไหร่เราวางความรู้สึกว่าเป็นกูเป็นของกูความทุกข์สิ้นไปเนี่ยถ้าลิงปล่อยมือปั๊บเป็นไงมันก็หล่นตูมลงมาเลยนะมันก็จะรู้เลยว่าสิ่งที่มันอยากได้นั้นเป็นไงเป็นภาพลวงตาในโลกนี้ไม่มีอะไรที่เป็นเรื่องจริงยั่งยืนเลยเป็นภาพลวงตาเป็นมายาทั้งสิ้นอย่าได้โง่กับชีวิตเลยจงทำชีวิตให้เป็นคนที่จิตใจดีปลอดโปร่งโล่งสบายมีความสุขทุกลมหายใจร่างกายนี้จะแตกไปเมื่อไรไม่เป็นประมาณนะแต่ถ้ายังมีชีวิตอยู่ร่างกายยังอยู่เราก็จะไม่มีความทุกข์เข้ามารบกวนได้เลยในทุกลมหายใจมีแต่ความรื่นรมทั้งหายใจเข้าและหายใจออกชีวิตนี้ก็มีแต่ความรุ่งเรืองไปตลอดกาลถึงวันสุดท้ายร่างกายแตกดับจิตใจก็ไม่เป็นทุกข์จิตใจก็มีอิสระนอนยิ้มเฉยเขาเรียกว่าไม่ตายนะแต่ว่าเป็นเรื่องของความเปลี่ยนแปลงในกระแสของธรรมชาติเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้อภิวาทนาทิสนิจังพุทธาปัจจายโนจตารโอธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังปะลังคำอย่างนั้นมั่งคั่งและมั่งคงสิทธิจึงเตรียมผ้าเตรียมหมึกเตรียมผู้กันไปให้หลวงตาหลวงตาเขียนให้สามพันทัดเขียนเสร็จแล้วก็ส่งให้เศรษฐีนี่หลังจากเศรษฐีอ่านแล้วนี่คือภาพหน้าตาของเศรษฐีเป็นอย่างนี้
มือชี้หน้าหลวงตาเลยหลวงตาเขียนว่าอย่างไรบ้างใน3บรรทัดทำไมเศรษฐีถึงมือชี้หน้าหลวงตาอย่างนี้นี่บอกว่าให้ทำผ้ายันที่เป็นมงคลเอาไปติดที่บ้านให้บ้านนั้นมั่งคั่งและมั่นคงเป็นตระกูลที่สืบต่อกันไปหลวงตาเขียนไว้3บรรทัดบรรทัดที่1เขียนว่าให้พ่อหันตายบรรทัดที่2ให้ลูกมันตายบรรทัดที่3ให้หลานมันตายบอกหลวงพ่อไม่รู้คนยังไงนี่มันตายกันหมดเลยนะไม่มีใครรอดสักคนเนี่ยได้ยินว่าเป็นมงคลตรงไหนให้พ่อมันตายให้ลูกมันตายให้หลานมันตายแปลว่าอะไรเดี๋ยวไปไหนไม่ติดอยู่ข้างหลัง